เป็นปัญหารักโลก2ใบเรื่องราววันนี้มาจากคุณบุ๋มซึ่งคุณบุ๋มเขาก็เล่ามาว่านะคะว่าบุ๋มกับสามีค่ะแต่งงานด้วยกันมีลูกด้วยกัน1คนชีวิตคู่ปกติรักกันดีสามีเป็นคนดีแต่บุ๋มกลับรู้สึกดีกับผู้ชายอีกคนนึงจนกลายเป็นคนที่มีโลก2ใบค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดอยู่ว่าออฟฟิศมีพนักงานวัยรุ่นเข้ามาทำงานใหม่ซึ่งน้องเขาเนี่ยถูกสเปคบุ๋มมากแล้วน้องเขาก็ดันชอบสาวแก่ด้วยค่ะเขาก็เลยมาจีบเราแล้วบุ๋มก็ดันไปโกหกเขาว่าบุ๋มเป็นแม่ม่ายลูกหนึ่งแล้วยังโสดอยู่ด้วยเวลาที่บุ๋มลงรูปนะคะบุ๋มก็จะซ่อนการเข้าถึงในรูปที่บุ๋มถ่ายกับสามีเพื่อไม่ให้น้องเขาเห็นกลัวน้องเขาจับได้ค่ะแล้วก็การที่มีน้องเขาในชีวิตเนี่ยทำให้บุ๋มมีความสุขมากจริงๆบุ๋มก็ไม่อยากเสียสามีไปนะคะเพราะนั่นก็คือความสุขของบุ๋มอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะจนกลายเป็นว่าทุกๆวันนี้บุ๋มต้องใช้ชีวิตบนความหวาดระแวงกลัวว่าเขาทั้งสองคนจะจับได้แล้วก็กลัวว่าสุดท้ายเราจะเสียเขาทั้งสองคนไปค่ะบุ๋มก็เลยอยากมาถามพี่ๆว่าจะจบปัญหาโลก2ใบอย่างนี้ทำยังไงดีคะบุ๋มควรเริ่มจะพูดยังไงกับคนที่จะจบดีคะก็คือเหมือนเขาไม่มั่นใจว่าเขาไม่รู้จะจบกับฝ่ายไหนดีถูกต้องใช่ค่ะเขาก็เลยคิดว่าถ้ากระสุนเขาเลือกคนใดคนหนึ่งได้แล้วว่าเขาจะจบกับคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะไปพูดกับคนนั้นยังไงดีแสดงว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเลือกจบกับใครถูกไหมอ่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันมีประโยคนึงที่เขาบอกว่าทุกวันเนี่ยเขาอยู่อย่างหวาดระแวงค่ะกลัวว่าทั้งสองฝั่งอ่ะจะจับได้ว่าเขาโกหกโอ้อยู่แบบนี้ไม่มีความสุขเลยอ่ะเนาะแล้วจะส่งผลกระทบถึงลูกเขารู้ป่ะลูกเขาจะรู้สึกได้ว่าแบบมันไม่โอเคในบ้านจริงๆเราอ่ะอยู่แบบเนี้ยเราก็อยากมีความสุขทุกวันอ่ะเชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากมีความสุขทุกวันแวบแรกอ่ะที่มีน้องคนเนี้ยเข้ามาทำงานในออฟฟิศอ่ะแหมไม่อยากจะพูดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเวลาเราเห็นเด็กอ่ะพูดจริงจริงเหรอเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องน้องนี่น่ารักน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยคิดเกินเลยสาบานจะไปเป็นคนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดเกินเลยก็เชื่อว่าเป็นน้องคนนี้มันน่ารักดีน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันนั้นอ่ะพอดีว่าคุณบุ๋มเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาถล่มลึกไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าคนนี้ก็ดีคนนี้ก็แบบเป็นครอบครัวไงแล้วพอถึงเวลาตรงเนี้ยปัญหามันรุมเร้าแล้วมันทับถมเยอะๆขึ้นนะก็เลยอยู่อย่างหวาดระแวงว่าทั้งสองฝั่งอ่ะจะจับได้ถามว่ามีความสุขไหมอ่ะมีความสุขแค่แวบแรกที่เห็นน้องที่อายุน้อยกว่าเดินมาแล้วมีความสุขแวบที่สองคือเอ้ยมาจีบเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องนึกจะทำสติให้ได้แล้วว่าคนที่มันหล่อมาขนาดนั้นอายุน้อยขนาดนั้นเฮ้ยมาจีบเราอ่ะแล้วมาบอกชอบสาวแก่อ๋อไม่มีหรอกมีสาวๆอื่นก็มีแต่ต้องมาชอบผัวแก่เรื่องปกติหรือว่าการที่ผู้หญิงหมายถึงว่าผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแก่มันอาจจะเป็นแค่ฉาบฉวยไหมคะไม่อาจจะไม่ฉาบฉวยแต่ยิ่งเขารู้ว่าเราสมมติเราไปโกหกเขาว่ามีลูกติดผู้ชายทุกคนมันจะต้องกึกนิดนึงอ่ะใช่อ่ะถูกป่ะถ้าเกิดว่าเป็นสาวแก่แต่ว่าโสดมาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอ่ะมีลูกต้องดูดีๆนะว่าไอ้ที่เข้ามาหาเราเนี่ยหวังอะไรเราไม่ได้ว่านะบางทีเขาอาจจะบริสุทธิ์ใจมาก็ได้เราไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นเขาอาจจะบริสุทธิ์ใจมาก็ได้แล้วประกอบกับผู้หญิงไปโกหกเขาด้วยว่าเป็นแม่ไม้ลูกติดเขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นแม่ไม้ลูกติดอยากดูแลมันไม่มีภาระไม่มีพันธะอะไรยุ่งไปก็ไม่มีปัญหานี่ถ้าเกิดรู้ว่ามีผัวอยู่แล้วใครเขาจะมายุ่งกับเราอ่ะถามว่าอันเนี้ยใครผิดคนกลางผิดเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คนกลางก็เริ่มมารู้สึกว่าอุ๊ยอยู่แบบหวาดระแวงเราอยู่บ้านอ่ะถ้าสมมุติว่ากิ๊กโทรมาแล้วสามีเราก็อยู่ด้วยเฮ้ยอึดอัดแย่เลยถามว่าหาความสุขตรงไหนได้ไม่มีเลยเนี่ยคุณบุ๋มเขาก็เลยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เขาอยากจะถามว่าจะจบยังไงล่ะคะทีเนี้ยโลก2ใบที่เขาดันสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่ได้พูดแบบตัดหางปล่อยวัดนะแต่คุณบุ๋มอะเรียนผูกอะต้องเรียนแก้คุณบุ๋มบอกว่ามีความสุขกับทางนู้นก็มีความสุขกับทางสามีทุกวันนี้ก็มีความสุขดีจริงๆแล้วเราไม่น่าเอาปัญหาเข้าบ้านเลยแต่ว่าอะมันผ่านมาละปัญหามันเกิดขึ้นละเราต้องรู้แล้วว่าอยู่แบบไหนมีความสุขมากกว่ากันคิดให้ดีๆตั้งสติก่อน อยู่แบบอยู่กับกิ๊กอะแล้วแบบไปไหนต่อไหนด้วยกันอะแล้วโอเคไหมอ่ะมันเปิดเผยได้ไหมอ่ะได้ไหมหรือจะเลิกกับสามีแล้วก็ปล่อยให้สามีดูแลลูกไป
แล้วตัวเองก็ไปสร้างครอบครัวใหม่กับกิ๊กเด็กคนนี้เอาไงดีอ่ะต้องถามตัวเองแล้วอ่ะว่าฝั่งไหนมีความสุขกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่พอเวลาเราอยู่กับสามีเราแบบนานๆอ่ะมันก็คือนั่นแหละความเคยชินมันไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วมันแบบขนลุกอ่ะนะขนไม่ลุกมาหลายปีแล้วไงพอขนลุกก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยอยู่อย่างนี้มันใช่ความสุขจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องถามตัวเองหรือว่ามันเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะคุณบุ๋มต้องรู้ว่าผู้ชายบางคนน่ะมันเป็นแค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจริงแต่มันไม่ใช่ตัวจริงของเรานะ